สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเราจะมางาน Water Expo 2024กันครับมาติดตามรับชมกันเลยครับขณะนี้ผมอยู่ในงาน Water Expo นะครับ Impact เมืองทองธานีวันนี้เราจะมาดู product ใหม่ของ Carry Boy กันนะครับเป็นรถเบนซ์ครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่พงษ์กันเลยครับสวัสดีครับพี่ถิงสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของช่องสิงห์ Channel นะครับวันนี้ก็มาพบกันที่บูธของ Carry Boy นะครับในงาน Motor Expo ครั้งที่41นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับวันนี้พี่สิงห์ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่บูธ Carry Boy นะครับพอดีเห็นว่าเรามีสินค้าตัวใหม่ที่ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนในครั้งนี้ให้มาเยี่ยมชมที่บูธกันหลายรายการเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่มันว้าวสุดบอกว่าพี่สิงห์พอเห็นแล้วต้องมาดูให้ได้เลยก็คือรถเบนซ์คันนี้นะครับคันนี้ตัวเป็นรถ Mercedes-Benz 319 CDI นะครับตัวนี้ถามว่าแรงบันดาลใจที่ทำรถเบนซ์คันนี้มันจะมาจากไหนนะครับเดิมทีเนี่ย Carry Boy เราเนี่ยคือเราทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นรถพยาบาลรถกู้ภัยขายอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีโรงพยาบาลต่างๆที่สั่งเป็นรถเบนซ์เข้ามานะครับโดยโครงสร้างพื้นฐานรถเบนซ์ตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นยัดสีคือจะมีเฉพาะหัวแล้วก็เป็นยัดสีมาจะไม่มีลูกกระบะไม่มีรูไม่ใช่เป็นรถตู้แต่มันชื่อเบนซ์รุ่นสปินเตอร์319 CDI นะครับเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันบางคนเข้าใจว่าเอ้ยสปินเตอร์มันต้องเป็นรถตู้ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษของเขาที่เขานำเข้ามาแบบที่มีเฉพาะหัวแล้วก็จะสี่ทาง Carry Boy เราเอามาวางตู้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นรถมอเตอร์โฮมตามที่เห็นนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างก็มีห้องน้ำตู้เย็นไมโครเวฟก็เหมือนกับรถบ้านทั่วๆไปที่เราทำฟังก์ชันมันก็คล้ายๆประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนครับภายนอกก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็คือโครงสร้างโดยโครงสร้างทั่วไปก็เป็นหัวของเบนซ์นะครับแล้วก็โครงสร้างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ Carry Boy ทำขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นตัวตู้แล้วก็มีออนนิ่งที่เป็นไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆภายนอกจริงๆแทบจะไม่มีอะไรเลยกล่องเก็บของเนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บของไฟเบอร์กลาสเหมือนเดิมนะครับที่ดีไซน์ออกมาเพื่อจะไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งหรืออะไรต่างๆประมาณนี้แล้วก็ชุดไฟท้ายที่ดีไซน์ออกมาใหม่ก็พวกนี้ก็จะใช้ร่วมกับรถมอเตอร์โฮมแทบจะทุกรุ่นนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างออกมาใหม่อันนี้มีกล้องไฟหลังด้วยเหรอตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาครับกล้อง360องศาที่เวลาถอยหลังหรือว่าเวลาเลี้ยวก็จะเป็นกล้องเหมือนระบบ360องศาให้จริงๆภายนอกรุ่นนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยห้องน้ำก็จะเป็นระบบคัดเสร็จเหมือนเดิมแล้วก็ข้างนางข้างละข้างๆก็แล้วอันนี้ข้างๆก็จะเป็นระบบไฟของตัวรถนะครับก็คือแผงวงจรควบคุมไฟต่างๆเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็อุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆเป็น AC charger DC charger แล้วก็พวก solar charger นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของระบบไฟตัวนี้ให้แบตเตอรี่เท่าไหร่ครับแบตเตอรี่400แอมป์ระบบ24โวลต์เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับตัวรถบ้านมอเตอร์โฮมที่เราขายอยู่ครับสบายนะครับใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าของตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับแต่พอดีตัวนี้ผมปรับฟังก์ชันให้มันหมุนได้อยู่ตัวนี้ก็คือหน้าเบนซ์เลยใช่ครับคือตัวเบนซ์ตัวนี้เราอันนี้โครงสร้างของตัวรถมันแค่นี้เราเป็นออปชันเลยไหมครับตัวนี้ก็คือปรับเบาะทำให้มันหมุน360องศาได้ก็คือหมุนไปนั่งเป็นห้องประชุมอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเส้นรอบคันตัวรถคือบางทีบางจุดที่ลูกค้าไปจอดเนี่ยบางทีต้องมานั่งติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มตามแคมป์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ต้องก็คือเราสามารถที่จะเปิดไฟตัวนี้ให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนได้เลยนะครับโดยจะมีรอบคันทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้ก็จะเป็นบานหน้าต่างเช่นเดิมนะครับมี3ด้านในชุดบานหน้าต่างก็จะมีม่านมีมุ้งลวดให้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างการขึ้นจริงๆตัวนี้บันไดมันก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่ในงานพอดีผมปิดไว้นะครับก็ขึ้นกันอย่างนี้แล้วก็ตัวเข้าภายในรถนะครับประตูก็จะมี
ถังขยะเหมือนเดิมก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้กับมอเตอร์โฮมนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นจัดฟังก์ชันเป็นห้องประชุมเล็กๆนะครับสามารถนั่งได้5คนเลยใช่นั่งได้5คนนั่งตัวนี้ก็คือจะเป็นที่นั่งแล้วก็เบาะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารข้างหน้าเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วก็โต๊ะตัวนี้ก็ปรับระดับเลื่อนอย่างนี้ได้ตัวนี้จะเลื่อนได้เพิ่มความสะดวกใช่ครับก็นั่งได้2คน3คนใช่ก็นั่งได้2คน3คนตีว่าตรงเนี้ย3คนได้สบายๆครับแล้วก็1 2 3 4 5ได้สบายๆสบายๆครับสําหรับแอร์ล่ะครับแอร์ก็จะเป็นระบบที่เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมเหมือนกับตัวรถบ้านเป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า24โวลต์เช่นเดียวกันโดยแหล่งจ่ายก็มาจากตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมนะครับอุปกรณ์ตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่สำหรับเปิดแอร์นะครับแล้วก็ปรับความเย็นปรับอุณหภูมิแล้วก็มีตัวก็จะเป็นตัวออนนิ่งนะครับที่เป็นออนนิ่งไฟฟ้านะครับส่วนในชุดตัวนี้ใต้ตัวแอร์ก็จะเป็นทีวีนะครับตัวนี้เป็นอันนี้บิวมาเลยหรือว่าเป็นออปชั่นครับบิวมาเลยตามนี้เลยครับแล้วก็พวกช่องเก็บของทั้งต่างๆก็จะเป็นแบบเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบเป็นแบบบานสไลด์เป็นตัวนี้ก็จะเป็นช่องแผงควบคุมไฟนะครับนี่ก็จะมีบอกเกรดแทงค์ใช่ครับจะมีบอกปริมาณน้ำที่อยู่ในถังน้ำดีน้ำเสียอะไรพวกนี้แล้วก็วงแผงวงจรสวิตช์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมไฟต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกปริมาณแบตอย่างเงี้ยแบตตอนนี้มันเต็ม 100% อยู่เพราะว่าเสียอยู่ในงานก็เสียบชาร์จกันทุกวันนะครับแล้วก็มีบอกปริมาณน้ำดีน้ำเสียฟังก์ชันก็คล้ายๆกับตัวรถมอเตอร์โฮมนะครับแล้วก็ปุ่มสำหรับเปิดไฟก็จะเป็นระบบสัมผัสครับเปิดไฟปิดเปิดภายในก็จะเป็นระบบสัมผัสแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่ซิมการ์ด Wi-Fi เพื่อใช้กับระบบเขาเรียกว่าระบบ RV Smart System นะครับก็คือเป็นระบบสั่งการแล้วก็ตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟเราจะมีแท็บเล็ตให้เครื่องนึงนะครับสามารถที่จะสั่งเปิดแอร์เปิดไฟแล้วก็เช็คปริมาณแบตเตอรี่เช็คปริมาณน้ำที่อยู่ในรถได้โดยที่มีต้องใส่ซิมการ์ดเข้าไปในนี้ครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีช่องเก็บของข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้ตู้เย็นนะครับเป็นขนาดใหญ่เป็น2ชั้นนะครับตู้เย็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวเป็น2ชั้นนะครับอ๋อนี่ถือว่าเป็นแบบไซส์ขนาดใหญ่เลยนะเป็นตู้เย็นไซส์ขนาดใหญ่ตู้เย็นนี้เป็นไฟ DC หรือเป็นไฟ AC ครับเป็นไฟ24โวลต์เหมือนกันก็คือใช้ครับเป็น DC เหมือนเดิมเป็น24โวลต์เพราะว่าแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยถ้าเป็นของพวกนี้ที่มันต้องดูแลระบบเขาเรียกนานๆเนี่ยมันต้องใช้ของ DC เพื่อมันให้ประหยัดไฟมากกว่าเพราะไม่งั้นลูกค้าจะต้องเสียบปลั๊ก220โวลต์ตลอดนะครับทำมาด้านนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไฟต่างๆสายไฟอะไรต่างๆประมาณนี้ครับก็อันนี้งานก็เดี๋ยวจะราคาในงานเนี้ยสมมติลูกค้าจองในงานเดี๋ยวจะมีราคาให้ดูภายหลังข้างในก็จะเป็นเนี่ยชั้นวางของที่เราดีไซน์ไว้อุปกรณ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็ซิงค์ล้างจานเรียกว่าอำนวยความสะดวกสามารถทำครัวได้ไปในรถเลยใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้มันตรงเนี้ยที่บอกเมื่อกี้มันจะเป็นตัวดูดไงเราเลยทำครัวในรถได้ครับมันจะมีฮูดดูดให้ข้างล่างตู้เก็บของใหญ่เลยครับฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแขวนตู้เสื้อผ้าได้หลายชุดเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นบานเซียมแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของเก็บเครื่องบรรดงเครื่องประดับอะไรก็ว่าไปหยิบแกเครื่องต่างหูอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟด้วยครับมีไมโครเวฟด้วยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเก็บจ
จานชามช้อนอะไรต่างๆหรือว่าแล้วแต่ว่าจะจัดสรรเป็นอะไรเช่นเคยครับถือได้ว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยทุกพื้นที่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ชั้นนี้ค่อนข้างแปลกตานะครับจะเตียงนอนจะเป็น2ชั้นเตียงนอนจะเป็น2ชั้นก็จริงๆแบบนอนคือถ้าแบบหลวมๆ2คนก็สบายๆแต่เกิดถ้าเปิดแบบนอนแบบแบบเบียดหน่อยก็อาจจะ2คนชั้นละ2คนเนี่ยถือว่าก็ยังพอได้นะครับมันก็พอได้ก็คือข้างล่างเองสามารถถ้านอนใช่ครับ2คนได้มีหน้าต่างมีหน้าต่างให้เรียบร้อยทั้ง2ชั้นมีสวิตช์ไฟมีครับผมปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยเลยเนี่ยตัวลายการเดินไฟก็ถือว่าแปลกตาสวยงามเลยทีเดียวนะครับเรามาดูห้องน้ำกันครับก็ห้องน้ำก็เหมือนเดิมกับรถบ้านทั่วไปแต่ว่าจะกว้างหน่อย มาดูที่ด้านบนของห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะมีภายในห้องน้ำก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศดูดอากาศโดยสามารถเปิดออกไปได้เวลาเราใช้งานนะครับใช้งานก็เปิดตัวนั้นแล้วก็เปิดเป็นพัดลมระบายอากาศดูดอากาศออกไปตัวข้างในก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บอุปกรณ์ที่เป็นทำความอาบน้ำสบู่ยาสีฟันหรือว่าแชมพูอะไรต่างๆก็เป็นตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ส่วนชาวเวอร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีรถคันนี้ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นแบบผสมเป็นแบบต้มให้ร้อนแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้าไปผสมลักษณะก็เหมือนโรงแรมต่างๆก็ใช้ชาวเวอร์พวกนี้แล้วห้องน้ำก็มีสายชำระมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็เป็นระบบคลาสเซ็ตแบบเดียวกับตัวมอเตอร์โฮมทั่วๆไปครับก็สำหรับสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ก็สำคัญเลยก็คือ1ก็คือราคานะครับราคาที่เราเปิดตัวในงานตัวนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งจองในงานนะครับเราเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาอยู่ที่5,950,000 บาทนะครับก็คือได้ฟังก์ชันได้อุปกรณ์ตามที่เห็นในราคานี้ได้เลยนะครับลูกค้าเรามีรถ อยู่ในสต็อกเนี่ยประมาณ 5-6 คันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจที่อยากจะได้รถใช้ก่อนคนอื่นก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยในงานนี้ตัวในส่วนของตัวตู้เองจริงๆเราก็คือการรับประกันเราก็เหมือนกับตัวมอเตอร์โฮมทั่วไปก็คือรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับในส่วนของตัวรถดูแลก็ดูแลโดยบริษัท Mercedes-Benz หรือว่าตัวแทนจำหน่ายเบนซ์ประเทศไทยที่เป็นศูนย์เซอร์วิสอะไรต่างๆเช่นเดิมครับสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ของ Carry Boy นะครับก็เชิญพบกันที่บูธที่งาน Motor Expo นะครับระหว่างวันที่28ถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Challenger 3นะครับบูธ Carry Boy นะครับเรามีสินค้าหลายอย่างนะครับที่จะลูกค้าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมาที่บูธ Carry Boy เนี่ยครับลูกค้าสายแคมปิ้งจบครบที่เราแน่นอนครับครับแล้วเจอกันครับ